โอเล่777อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพิเศษแฟนบอลหงส์แดงรับเพิ่มสูงถึง 3,210 บาทสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แค่ธันวาคมเองฟันแดนลั่นนะครับลิเวอร์พูลยังมีลุ้นชิวแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษวิกกี้ฟานไดนะครับไปกันหลังทีมลิเวอร์พูลยังไม่คิดยกธงขาวนะครับต่อการคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษซีซั่นนี้แม้เกมล่าสุดหงส์แดงจะออกไปแพ้เลสเตอร์ซิตี้แบบน่าช็อก 1-0 นะครับโดยดาวเตะทีมซันเดอร์แลนด์ให้เหตุผลว่าการฟันแข้งที่ผ่านมามันแค่ถึงเดือนธันวาคมเท่านั้นเองฮะหลังจากจบเกมที่ King Power Stadium ซึ่ง The Box สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเก็บ3แต้มเต็มได้สำเร็จนับเป็นความเสียหายอย่างแรงของหงส์แดงที่ไม่อาจลดช่องว่างกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จาก6แต้มให้เหลือ3แต้มได้โดยทั้ง2ทีมลงเล่นไปแล้ว19นัดเท่ากันนะครับต่อความไม่แพ้ที่มีต่อจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เจอกินครับนะครับคุณสื่อลิเวอร์พูลก็กล่าวให้สำคัญหลังจบเกมในทำนองที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วที่จะโกยแต้มแซงหน้าโรบายสีฟ้าทีมจ่าฝูงให้ได้เพื่อคว้าแชมป์ไปครอบครองอย่างไรก็ดีฟันได้ยืนยันว่ายังไม่คิดถอดใจเนื่องจากซีซั่นนี้ยังเหลือทางอีกยาวไกลเราจะพูดยังไงดีเราเพิ่งอยู่ในเดือนธันวาคมซีซั่นนี้ยังเหลืออีกยาวทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เซนเตอร์ฮาฟไฟอิงสตัสแมนกล่าวคุณก็คงเห็นกันแล้วว่ามันมีปัญหาทั้งโควิดและปัญหาการบาดเจ็บซึ่งสิ่งต่างๆจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปมองแมนเชสเตอร์หรือเชลซีหรือทีมอื่นที่อยู่ข้างหลังเราเราควรมองฟอร์มการเล่นของตัวเองและปรับปรุงเราทุกคนต้องการเล่นให้ดีขึ้นนี่คือความจริงเราไม่ดีพอและพวกเขาสมควรชนะรับเครดิตไปเต็มๆแชมป์แมดิสันปั่นป่วนสลาดจนซัดจุดโทษพลาดโดนป่วนจนพลาดโทษเจมส์แมดิสันนะครับกองกลางทีมเลสเตอร์ซิตี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีส่วนสำคัญไม่น้อยไปกว่าแคสเปอร์ชูมิเคิลนายทวันทีมชาติเดนมาร์กต่อจังหวะที่โมเมสซาลาขุนพลทีมลิเวอร์พูลสังหารลูกโทษพลาดจนทำให้เดอะฟ็อกซ์พลิกโค่นชนะหงส์แดงได้ 1-0 ในเกมพรีเมียร์ลีกที่สนาม King Power Stadium เมื่อค่ำคืนวันอังคารที่28ธันวาคมที่ผ่านมาโดยหงส์แดงนะครับพึ่งเคลียร์สุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ตกรอบ8ทีมในศึกคาร์โรคัพที่แอนฟิลด์ไปแบบเจ็บแสบเมื่อไม่นานมานี้จากการดวลลูกจุดโทษตัดสินสอบไว้ว่าจะย้ำแค้นทีมของแบรนดอน โรเจอร์ได้ไม่ยากนะครับนี่จากออสตันที่เหนือกว่าและมาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่ซาลาห์ถูกเวฟิสเอ็นดีดีสกัดล้มอย่างไรก็ดีแม้ชูไมเคิลจะเซฟลูกยิงของดาวเตะทีมชาติหยิบได้ก่อนที่อเดโมล่าลูกสแมนตัวสำรองเจ้าบ้านจะลุกจากมานั่งสำรองข้างสนามลงไปสอยประตูชัยกับเลสเตอร์ได้สำเร็จก็มีการเปิดเผยพลาดคลิปวิดีโอนะครับออกมาก่อนหน้านั้นว่าซาร่าจะสังหารจุดโทษจนพลาดแมดิสันได้เดินเข้าไปพูดอะไรบางอย่างกับคุณพลทีมเยือนซึ่งเชื่อกันว่าอาจส่งผลต่อสมาธิของดาวเตะทีมชาติอียิปต์นะครับต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเจเกนครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็เปิดปากทำนองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรและไม่ได้ใส่ใจว่าเป็นซาร่าใช่แน่นอนว่าเจมส์แมดิสันเขาพูดอะไรบางอย่างกับโมซาร่าแต่ทุกคนก็พยายามทำแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นเจเกนครับเอ่ยนะฮะคูนิโยตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของปืนใหญ่ในเดือนมกราคมนี้ฟิลิเป้คูนิโยนะครับกองกลางส่วนเกินของบาร์เซโลนากำลังตกเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลสลับตลาดการซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ตามการรายงานจากเดลิเมลระบุว่าสโมสรแห่งกรุงลอนดอนเหนือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพของนักเตะชาวบราซิลคูนิโยในเดือนมกราคมนอกจากนี้แล้วนะครับสปอร์ตสื่อชื่อดังของสเปนก็เปิดเผยว่าคูนิโยมีจิตใจเอ็นเอียงไปยังปืนใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันโดยทีมของมิเกลอาร์เตต้าพูดถึงว่าสอดคล้องกับความทะเยอทะยานและความต้องการในเรื่องของค่าจ้างของคูนิโยคูนิโยย้ายจากลิเวอร์พูลไปยังบาร์ซ่าเมื่อเดือนมกราคมในปี2018นะครับด้วยข้อตกลง145ล้านปอนด์แต่ตลอด3ปีในถิ่นแคมป์นูของคนนั้นไม่ได้เป็นไปได้ด้วยดีเลยปัจจุบันดาวเตะวัย29ปีถือว่าเป็นส่วนเกินของทีมชาบี้เฮนเดสเทรนเนอร์คนใหม่ของบาร์เซโลนาไปแล้วนะครับสองฟอร์มปี2021สื่อตัดเกตแข่งลิเวอร์พูลเป็นรายบุคคลสองฟอร์มแข่งหงปี2021ลิเวอร์พูลนะครับได้ทิ้งทวนปี2021อย่างน่าผิดหวังด้วยการออกไปแพ้เลสเตอร์ซิตี้ 1-0 ยังต้องตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมจากฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่ถึง6แต้มต่อไปจากความเสียหายที่ King Power Stadium ทำให้มีการทักทึกกันว่าหงแดงหมดลุ้นแชมป์ลีกเมืองผู้ดีค่อนข้างแน่นอนแล้วเนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่าทีมของจิงกรอบจะแผ่วไปเหมือนกับครึ่งหลังของซีซั่นก่อนซึ่งทีมจากแอนฟิลด์จบซีซั่นด้วยมือเปล่าโด
ด้วยเหตุผลนี้ Daily Star สื่อของอังกฤษจึงจัดแจงวิเคราะห์ผลงานของลิเวอร์พูลตลอดทั้งปี2021พร้อมทั้งตัดเกรดนักเตะของทีม Red Machine แบบเป็นรายตัวไปด้วยนะครับทั้งนี้ในช่วงครึ่งหลังของซีซั่นลิเวอร์พูลประสบความประชัยถึง6นัดและกระเด็นตกรอบ8ทีมในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยพิสงของโดนเรตเจ้ายูโรเบอร์เน่แต่ถึงกระนั้นโมเมนต์ซาลาห์ดาวยิงของหงส์แดงก็สอยตะข่ายไปถึง22ลูกจากทั้งหมด24เกมซึ่งเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมเป็นรองเพียงแค่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ส่วนหน้าของทีมบาเยิร์นมิวนิกรายเดียวเท่านั้นในบรรดา5ลีกใหญ่ของยุโรปนะครับขณะเดียวกันในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่38ของซีซั่นก่อนลิเวอร์พูลกระทุ้งประตูได้ทั้งสิ้น68ลูกแต่ในซีซั่นที่ผ่านมาแค่ครึ่งทันเท่านั้นลูกทีมของเจอร์กินคล็อปป์ก็พังประตูไปแล้วมากถึง50ลูกด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นนะครับเทนส์อเล็กซานเดอร์โนก็นับเป็นจอมสร้างสรรค์โอกาสที่ดีที่สุดของทีมขณะที่อิบรอฮิมาโกนาเต้ก็ประงาดขึ้นมาสร้างชื่อได้ในช่วงที่เวอร์จิลฟันไดค์ล้มเจ็บยังไรก็ดีจากการลงเล่น3นัดในทุกรายการก็ปรากฏว่าลิเวอร์พูลคว้าชัยชนะไม่ได้เลยรวมถึงเกมเสมอกับเลสเตอร์ในศึกถ้วยคาราบาวครับที่หงส์แดงดวลลูกจุดโทษชนะอีกด้วยจึงทำให้สถานการณ์ในครึ่งซีซั่นหลังของทีมเมอร์ซีไซด์และดูไม่สู้ดีเท่าไหร่นักและนี่คือตาเกตข้างนักเตะหงส์แดงทุกชีวิตจากฟอร์มการเล่นของแต่ละคนในปี2021ฮะอาริซงเบเกอร์ได้เกรด B เควินเคลเฮอร์ได้เกรด B เทนส์อลิสเนอร์โนได้เกรด A เนโกวิลเลียมได้เกรด C เจลมาติฟได้เกรด C เวอร์กิลฟันไนท์ได้เกรด B โจโกเมสได้เกรด D อิบรอฮิมาโกนาเต้ได้เกรด B นัทฟิลิปได้เกรด D แอนดี้โรเบอร์สันได้เกรด B คาสตาร์ซามิกัสได้เกรด Cฟาร์มิโยได้เกียรติ4ติอาโกอากันราได้เกียรติ D นาบีเกียต้าได้เกียรติ4เจมมิเนอร์ได้เกียรติ4จาดานแฮนเดอร์สันได้เกียรติ B อเล็กออกเล็กชิมเลนได้เกียรติ4เพอร์ติโจนได้เกียรติ4ฮาวิเอเลียนได้เกียรติ D ทาคุมิมินามิโนได้เกียรติ4ดิโก้โชต้าได้เกียรติ A ซาดิโอมาเน่ได้เกียรติ A โรเบโต้เฟอร์มิโนได้เกียรติ B ดิวอกโอลิกี้ได้เกียรติ4โมเมซาลาได้เกียรติ A บวกแล้วในสายตาของแฟนๆล่ะครับในช่องชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลแล้วก็เดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้คิดว่าใครนะครับเล่นดีที่สุดนะครับในนักเตะภายในทีมลิเวอร์พูลนะครับส่วนตัวแอดมินเองแน่นอนเลือกซาร่านะครับให้เกรด A บวกเลยนะฮะบวก2ตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบ3ของวันที่30ธันวาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ